สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้รายการกฎหมายน่ารู้ครับเป็นรายการที่นำเอาสาระความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังครับจัดทำโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับสำหรับวันนี้ผมครับอาจารย์หริลักษณ์โลภพัฒนานนท์ก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ในชุดอนุกรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองแล้วก็การพิจารณาคดีปกครองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มต้นพูดถึงลักษณะของคดีนะฮะที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับว่าคดีประเภทใดบ้างพูดง่ายคือทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือพิพาทกันเรื่องอะไรบ้างนะฮะเราจึงจะไปฟ้องศาลปกครองได้นะครับอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งนะฮะว่าหลายท่านนะท่านผู้ฟังหลายท่านเข้าใจว่าคดีอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาระหว่างประชาชนกับส่วนราชการทุกปัญหาทุกกรณีไปที่ศาลปกครองซึ่งอันนี้ไม่จริงนะครับศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นนะครับบางเรื่องก็ต้องไปที่ศาลยุติธรรมปกตินะครับลักษณะประการแรกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะท่านผู้ฟังว่าอันแรกเลยที่มันต้องดูก็คือดูว่าคู่กรณีเนี่ยนะฮะคู่กรณีในคดีปกครองที่ไปศาลปกครองในคู่กรณีจะต้องเป็นหน่วยงานที่ภาษากฎหมายเรียกว่าหน่วยงานทางปกครองแต่พูดในภาษาทั่วไปก็คือเป็นพวกส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับส่วนราชการก็ดีหน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีนะครับเหล่านี้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณานะครับแต่นอกจากนั้นนะครับท่านผู้ฟังบางทีองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนนะครับก็สามารถไปเป็นคู่กรณีในศาลปกครองได้โดยไปอยู่ฝั่งของหน่วยงานรัฐได้เช่นกันไม่ต้องแปลกใจครับเขาเรียกว่าหน่วยงานพวกนี้ว่าเป็นหน่วยงานอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐแต่เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายทุกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับโรงเรียนครับโรงเรียนเอกชนนะฮะโรงเรียนเอกชนจะตั้งขึ้นก็ต้องจัดตั้งขึ้นตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี2525นะครับแน่นอนครับโรงเรียนเอกชนไม่ใช่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่มีชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาคไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ใช่รัฐวิสาหกิจหรือเป็นหน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับแต่ศาลบอกว่าโรงเรียนเอกชนอาจจะเป็นหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องในฐานะที่เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐได้เพราะอะไรครับเพราะโรงเรียนได้ดำเนินกิจการตามกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายกิจการอะไรก็ดำเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาการวัดผลการศึกษาการประเมินผลซึ่งกิจการเหล่านี้ถือเป็นกิจการสาธารณะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐโอเคครับเราตั้งเรียนเอกชนขึ้นมาต้องขออนุญาตนะครับการดำเนินกิจการเรียนการสอนกับนักเรียนนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจรัฐครับนั่นคือการจัดการศึกษาให้กับประชาชนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสัญญาจ้างครูอาจารย์อะไรเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องระหว่างโรงเรียนกับผู้รับจ้างครูอาจารย์บุคลากรอันนี้ครับเป็นเรื่องสัญญาจ้างแรงงานไปว่ากันที่ศาลแรงงานถ้าทะเลาะกันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการประกาศผลการสอบการประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอันนี้ก็ถือเป็นคำสั่งทางปกครองไปศาลปกครองได้นะครับท่านผู้ฟังนะแปลกใจไหมฮะผมแรกๆเองก็ศึกษาเรื่องนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆหน่วยเอกชนนะครับต้องดูว่าถ้าเป็นการพิพาทหรือทะเลาะกันเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการใช้อำนาจรัฐอย่างหนึ่งอันนี้ไปศาลปกครองครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะอันนี้ไปนู่นครับศาลยุติธรรมฮะจะเป็นคดีละเมิดหรือคดีแรงงานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะฮะมีกรณีนึงครับบริษัทท่าอากาศยานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดบริษัทนี้แต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะต่อมาก็แปลงเป็นบริษัทมหาชนจำกัดพอแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีกนะครับแต่ครับถ้าอากาศยานเนี่ยทำหน้าที่บริการสาธารณะเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
การท่าอากาศยานหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่าอากาศยานซึ่งเป็นกิจการสาธารณะนะตรงนี้ครับเป็นการใช้อำนาจของรัฐครับตรงนี้ครับเป็นการใช้อำนาจของรัฐนะฮะการให้บริการกับเครื่องบินอะไรเหล่านี้นะครับนะครับอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างสั้นๆที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มันไม่ใช่ภาครัฐฮะแต่ถือว่าใช้อำนาจรัฐครับถ้ามีกรณีพิพาทในการออกคำสั่งอะไรก็นั้นฮะไปศาลปกครองได้ครับนะโอเคครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงคดีประเภทแรกนะฮะคือคดีที่เป็นการใช้คำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะออกคำสั่งโดยอะไรครับไม่มีอำนาจต้องเหนืออำนาจครับเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนะฮะไม่ถูกต้องนะฮะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอะไรเหล่านี้ครับถือเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผลคือถูกเพิกถอนได้นะฮะไปที่ศาลปกครองถ้าศาลพิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้องศาลก็สั่งเพิกถอนได้เลยครับนะฮะลักษณะของการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินสมควรอันนี้คือมีอำนาจตามกฎหมายครับแต่ไปกำหนดขั้นตอนเงื่อนไขอะไรมากมายจนเป็นภาระแก่ชาวบ้านเขานะครับก็ถือเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบเหมือนกันนะครับนะเช่นประชาชนนะฮะย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้นะฮะเราไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ในสถานที่ราชการซึ่งแน่นอนกฎหมายกำหนดไว้ให้ราชการเนี่ยจะต้องมีสถานที่ที่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้นะฮะประชาชนเข้าไปดูได้นะครับทีนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐออกระเบียบว่าใครจะมาดูข้อมูลข่าวสารในที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มากเกินไปแต่ถ้าบอกว่าจะต้องใส่เสื้อสูทหรือเสื้อนอกและผูกไทด้วยอันนี้ก็เกินไปแล้วนะฮะเป็นการข้ามขั้นตอนหรือภาระที่มากเกินไปนะครับนะฮะไม่เหมาะสมครับนะฮะมีตัวอย่างนะครับอย่างคดีที่เกี่ยวกับการขอโอนย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับเรื่องนี้นะคนฟ้องคดีจะเป็นนักบริหารงานอยู่เทศบาลนะครับซึ่งต่อมาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเนี่ยโดนฟ้องนะครับเพราะว่าไปมีมติกำหนดให้คนฟ้องคดีเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับที่เขาขอเลื่อนได้โอนไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลที่ว่างอยู่นะครับกรรมการบอกว่าคุณต้องทำวิสัยทัศน์เสนอให้กรรมการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถก่อนอันนี้ไปสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นครับเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างนั้นระเบียบก็ไม่ได้กำหนดอันนั้นอันนี้ไปเพิ่มงานให้กับผู้ขอเลื่อนตำแหน่งครับก็มีการฟ้องคดีขึ้นมาศาลก็บอกว่านี่กรรมการผิดนะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นนะครับแต่มันเคยมีนะฮะมีอีกกรณีหนึ่งน่าสนใจมหาวิทยาลัยครับที่ใดก็ไม่ทราบนะฮะมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าจะจบนี่ต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งใครที่สมัครเข้าไปก็จะรู้เงื่อนไขข้อนี้ดีนะฮะว่าถ้าเรียนที่นี่ต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมามีนักศึกษารายหนึ่งไปฟ้องคือเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วนะเราไปฟ้องว่ามหาวิทยาลัยออกภาระกำหนดเงื่อนไขว่าต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นการสร้างภาระเกินสมควรศาลบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ภาระเกินสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแล้วผู้สมัครผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วนะฮะถึงระเบียบหรือข้อกำหนดอันนี้นะครับนี่เข้าไปแล้วยังไปสร้างไปฟ้องคดีเขาอันนี้ก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์นะครับนะฮะถ้าไม่อยากทำเมียมันเป็นภาษาอังกฤษก็ไปเรียนที่อื่นได้นะครับก็เป็นทางเลือกเองนะครับของผู้ฟ้องคดีนะโอเคครับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับอันนี้มีอำนาจครับมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจแล้วดุลพินิจคืออะไรดุลพินิจก็คือการที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ครับเขามีอำนาจอิสระที่จะวินิจฉัยหรือตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีอำนาจในการเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้นะฮะ
ปกติถ้ากฎหมายให้อำนาจดุลพินิจในการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันก็เป็นอำนาจที่ถูกต้องนะฮะที่เขาเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้อยู่แล้วปกติศาลจะไม่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นอำนาจที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์จะพิจารณาและตัดสินใจปฏิบัติงานหรือกระทำไปทางใดทางหนึ่งแต่บางครั้งครับแต่บางครั้งนะครับ การใช้ดุลพินิจอาจเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบได้นะฮะการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเนี่ยมันเป็นการใช้ดุลพินิจที่เขาเรียกว่าเป็นอำเภอตามอำเภอใจเกินไปมันไม่มีเหตุผลที่ดีพอนะครับต้องเข้าใจว่าการใช้ดุลพินิจกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ก็จริงแต่ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือใช้โดยไม่มีขอบเขตนะครับกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้วิจารณญาณวินิจฉัยหรือสั่งการอะไรเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับเรื่องแต่ละเรื่องไปนะฮะมีอยู่คดีนะครับปี47นะครับคดีนี้ครับน่าจะเป็นจังหวัดเด็กชายทะเลนะครับชายฝั่งนะครับนายกอบจครับนายกอบจเขามีอำนาจอยู่แล้วในการพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่อยู่ในอำนาจของอบจได้นะครับแต่ศาลก็บอกว่าเออคุณออกคำสั่งอะไรก็ใช้ดุลพินิจให้มันถูกต้องด้วยนะการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งอะไรก็ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายด้วยนะนะฮะทีนี้ในคดีนี้เนี่ยนายกอบจครับแกสั่งให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติงานประจำคือไปอยู่ประจำที่ท่าเทียบเรือแห่งหนึ่งนะครับท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือนี้เป็นท่าเทียบเรือที่เอกชนเขาเช่าที่จากอบจไปแหละนะทีนี้เมื่อให้เอกชนเช่าที่ไปแล้วผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นสัมปทานหรือเปล่านะครับเอกชนก็เปิดให้บริการท่าเทียบเรือนะฮะแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้กับทางอบจทีนี้ในการควบคุมดูแลกิจการท่าเทียบเรือของอบจก็ทำได้โดยการกำกับดูแลครับเข้าไปตรวจสอบว่าดำเนินการไปตามสัญญาไหมนะฮะถูกต้องตามกฎหมายไหมอะไรเหล่านี้นะครับนะแต่การที่ใช้ดุลพินิจสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจำที่ท่าเทียบเรือเสมือนเป็นคือคล้ายๆเป็นเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือคนหนึ่งนะอันนี้ศาลบอกว่าเป็นการออกคำสั่งที่หรือเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานอะไรต้องไปทำที่ตรงท่าเทียบเรือเพราะท่าเทียบเรือเอกชนเขาจัดการดูแลเขามีพนักงานของเขาอยู่แล้วนะครับนี่ฮะศาลบอกว่าการสั่งแบบนี้เป็นการบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะฮะไม่ตรงตามภารกิจของอบจ.เพราะงั้นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปทำงานประจำหรืออยู่ประจำที่ท่าเทียบเรือเอกชนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับท่านผู้ฟังน่าสนใจนะครับอันนี้ศาลสั่งก็คือคุณจะสั่งเจ้าหน้าที่ให้ไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ต่างๆได้หมดนะครับเป็นในอำนาจของผู้บังคับบัญชาแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของภารกิจด้วยนะครับคดีน่าสนใจครับมีคดีนะที่เกี่ยวกับที่ดูพิจิตรไม่ชอบเนี่ยคดีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีก็เป็นชาวประมงครับที่จังหวัดประจวบนะเป็นคดีเมื่อปี45ก็นานมากแล้ว45ก็20ปีแล้วนะครับทีนี้ชาวบ้านนะครับผู้ประกอบวิชาชีพอาชีพประมงนี่ฮะชาวประมงนี่นะครับเขาได้รับความเดือดร้อนนะจากการที่อบต.ใช้อำนาจตามกฎหมายครับฟังนะท่านฟังนี่คือการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนชายหาดนะครับอบต.กำลังจะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนชายหาดสาธารณะถ้าหากว่าชาวประมงไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนชายหาดไปอันนี้เป็นการใช้อำนาจบังคับครับตามกฎหมายแล้วเป็นอำนาจที่กฎหมายให้กับอบต.นะครับเพราะอบต.มีหน้าที่คุ้มครองดูแลบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายด้วยนะครับนะทีนี้ทางชาวบ้านเขาร้องว่าขอให้ทบทวนจุดปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนที่จะสั่งให้เขาลื้อคือพูดง่ายก็คือเขาสั่งให้ลื้อถอนไปก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนั้น
อบต.จะปรับปรุงพื้นที่นั้นให้ชาวบ้านรื้อถอนน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมงอะไรครับท่านผู้ฟังทีนี้ชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านก็บอกว่าขอให้ทบทวนจุดที่จะปรับปรุงใหม่ได้ไหมนะฮะขอให้พิจารณาก่อนปรากฏว่าทางอบต.ไม่พิจารณาครับสั่งเด็ดขาดว่าถ้าไม่รื้อไปจะใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปรื้อเองนะหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับนะศาลบอกว่าใช่ศาลบอกงี้ครับศาลปกครองบอกว่าถูกต้องที่อบต.มีอำนาจดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมชายหาดนะครับแต่ขณะเดียวกันอบต.ก็มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะทีนี้ถ้าหากอบต.จะจัดระเบียบกลุ่มเรือกลุ่มประมงเรือไม่ปรับปรุงภูมิทัศน์คือพูดง่ายคืออาจจะทำให้ย้ายไปแล้วบริเวณนั้นจะปรับปรุงนะฮะแต่แล้วอบต.ก็ปฏิเสธคำขอหรือเหตุผลของทางชาวประมงแน่จริงจังจะใช้อำนาจโดยเด็ดขาดอันนี้ครับศาลบอกว่าอบต.นะฮะมีคำสั่งหรือใช้อำนาจที่เป็นการสร้างภาระให้ประชาชนเกินสมควรอบต.ควรจะรับฟังชาวบ้านก่อนที่จะมีคำสั่งโดยเด็ดขาดลงไปครับอันนี้ก็เป็นการใช้อำนาจโดยเรียกว่าใช้ดุลพินิจนะฮะใช้ดุลพินิจเช่นเดียวกันแต่ว่าการใช้ดุลพินิจก็ควรจะมีเหตุผลซัพพอร์ตควรจะรับฟังชาวบ้านด้วยว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ศาลได้ให้ไว้ในคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นคดีที่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายแต่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบครับไม่ชอบยังไง1ไม่มีอำนาจ2มีแต่ใช้เกิน3ใช้ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายบอก4ใช้ไม่ถูกต้องคือก่อนออกคำสั่งนั้นมีขั้นตอนต้องทำก็ไม่ทำ5สร้างภาระมากเกินไปให้กับประชาชน6ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะเหล่านี้คือการถ้าเราโดนคำสั่งเหล่านี้โดนคำสั่งเจ้าที่เราเลยว่ามันเข้าข่ายลักษณะเหล่านี้นะครับเรามีสิทธิ์ไปที่ศาลปกครองได้เพื่อให้ศาลพิจารณานะครับนะครับนี่คือคดีประเภทแรกนะที่และเป็นคดีสำคัญด้วยในศาลปกครองนะครับเดี๋ยวยังมีคดีประเภทอื่นอีกครับเดี๋ยวไว้ว่ากันคราวหน้านะเพื่อฟังพวกคดีละเลยต่อหน้าที่คดีละเมิดมีแบบสัญญาปกครองเหล่านี้นะครับผมก็จะพยายามนะเอามานำเสนอในรูปแบบง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและมีความเข้าใจในเบื้องต้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะฮะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับข้อมูลนี้เช่นเดียวกันครับผมข้อมูลมาจากหนังสือของท่านอาจารย์ดร.พฤทัยวงศ์ศิริครับหนังสือศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครองครับขออนุญาตท่านอาจารย์และขอขอบคุณท่านอาจารย์ในโอกาสนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ